มาที่เรื่องราวยินดีของคนในวงการบันเทิงกันบ้างนะฮะเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวการกำเนิดคลอดลูกกันเกิดขึ้นใครออกลูกไม่คือใครออกลูกนี่เธอถึงได้พูดแฝดคุณกบสุวรรณอ้าวเหรอคนลูกคนที่สองหลังจากที่คนแรกน้องนาดาใช่ไหมฮะน่ารักน่าชังเชียร์เป็นเซเลบตัวน้อยไปแล้วล่าสุดคุณกบสุวรรณก็ผ่าคลอดแต่ละหน้าตาน่ารักน่าชังผ่าคลอดลูกชายคนที่สองนะฮะตั้งชื่อว่าน้องณดลชื่อจริงว่าน้องปุณณดลคนโตชื่อนาดาชื่อจริงก็ปุณณดานะคนโตณดลปุณณดลคือผ่าคลอดวันที่6กรกฎาคมเวลา 9:09 นด้วยน้ำหนักตัว 2,805 กรัมที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทแต่ว่าคนที่มาแถลงข่าวคือคุณพ่อคุณสามีคุณบรุ๊คนะฮะกับคุณย่าคุณดาริกาก็บอกว่าคุณพ่อคุณดีใจมากที่ได้ลูกชายสมใจและเป็นครั้งแรกที่ตัวเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องทำคลอดเองให้กำลังใจมีตลอดเวลาแล้วลุ้นเพราะว่าตอนไปอันตราซาวด์เนี่ยไม่เห็นเพศมารู้ตอนที่คลอดออกมานี่แหละว่าเป็นลูกชายนะฮะใช่แล้วแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วกำหนดคลอดของคุณกบเนี่ยคือ23กรกฎาคมแต่วันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดครบรอบของคุณย่าที่คุยกันบอกว่าอยากจะให้หลานคนนี้เกิดมาใกล้เคียงกับวันเกิดคุณย่าหรือถ้าเป็นไปได้อยากให้เกิดว่าวันเดียวกันเลยคุณย่าวันที่5กรกฎาคมถึงแต่ว่าคุณน้องเกิดวันที่6เพราะว่าพอจบจากงานเลี้ยงคุณย่าเสร็จปุ๊บก็แอดมิทคุณกบเข้าไปที่ห้องเลยรอที่จะคลอดเลยก็ทำการผ่าคลอดที่เรียบร้อยนะฮะคุณย่าอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะคุณย่ายังสวยอยู่เลยคุณย่ายังสวยมาก72ปีตายจริงเหรอดูไม่น่าถึงเนาะคุณย่าเปรี้ยวมากเปรี้ยวเปล่งมากเปล่งมากนะฮะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเรื่องฤกษ์ของการคลอดเนี่ยนะฮะก็ใส่ฤกษ์สะดวกไม่ได้ดูแต่ว่าเนี่ยคลอด 9:09 นาทีนะฮะส่วนเรื่องของน้องณดลความหมายแปลว่าเกิดจากบุญทีนี้เขาบอกว่าสมใจแล้วล่ะที่ได้มีลูกชายแล้วก็สมใจคุณกบด้วยเพราะคุณกบเคยบอกว่าณดาเนี่ยหน้าเหมือนพ่อไปแล้วมีลูกชายเดี๋ยวน่าจะได้เหมือนกบแต่ผิดคาดหน้าเหมือนพ่อลูกออกมาคุณย่าเอารูปคุณบุ๊กตอนเด็กมาเทียบกับน้องณดลหน้าเหมือนคุณพ่อเป๊ะคุณกบนะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวหน้าเขาก็จะเปลี่ยนเขายังเบบี้อยู่เดี๋ยวพอเขาโตค่อยๆโตค่อยๆโตหน้าเขาจะเปลี่ยนนะเธอส่วนการเลี้ยงลูกคนนี้นะฮะคุณกบสุวรรณก็บอกว่าตั้งใจจะเลี้ยงลูกเองนะฮะแล้วก็จะให้มีผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยมาช่วยดูแลส่วนงานในวงการบันเทิงของต้องเบรกไว้ก่อนนะฮะส่วนคุณย่าบอกว่าเตรียมของขวัญไว้รับขวัญหลานแล้วแต่ว่าจะรอให้ในระยะเวลาที่เหมาะสมรอให้หลานตัวก่อนบ้านพร้อมที่ดินหรือเปล่าไม่รู้อุ้ยมรดกเยอะให้ไปแต่คุณย่าบอกว่าตอนนี้พอใจละหลานชาย3คนหลานสาว3คนละเพราะเกิดจากลูกก็2บ้านไงลูกสบายลูกของคุณนุชก็2ใช่มั้ยล่ะนี่แล้วก็มีน้องคนเล็กอีกคนนึงน้องคนเล็กของตระกูลปุณณกันอ๋อใช่ก็มีลูกเหมือนกันมีความสุขย่าบอกพอละเอาน้อยๆพอหลานสาว3หลานชาย3นาเขตบ้านครบละนะแสดงความดีกับครอบครัวคุณบรู๊คกับคุณกบสุวรรณด้วยนะฮะแล้วก็